คนที่อยู่กับเฮียเกาและเจ๊หงเนี่ยเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่พวกแกถูกจับข้อหาค้ายาเสพติดผมกับมิสเตอร์จัสตินทำธุรกิจกันมันผิดกฎหมายข้อนานาสารวัตรเครื่องดักฟังไอเด็กส่งลาดมันเป็นสายให้ตำรวจไอ้เข้มรู้ว่าไอ้ตรงนี้บ้านนัดเท่าข้ามแล้วล่ะเต้ถ้าไอ้ก็พาเพื่อนสองคนออกไปจากมองนี่มันสินี่คือบทลงโทษของคนชอบแต่มึงฆ่าเมียกูให้จบมึงสาดตัวไอ้เข้มสีบอลฮอตแล้วบักลาเอ้ยผมขอโทษครับลุงผมขอโทษที่ได้พอลุงกับแม่ป้ามาจึงเรียงสิผมสิบ่ยอมให้แม่ป้าตายฟรีๆครับลุงสิไปจัดการผมมันสักคนเลยอย่าเด้อเคนอย่าเด้อลุงอย่าเฮ็ดจังซั่นอย่าไปหาแก้แค้นมาลุงสอบก่อนหยุดก่อนเวลาของลุงเหลือบ่หลายแล้วเคนเอ้ยเคนฟังเด้อตอต้องกลับไปบ้านนาของคำมันก็เท่าคำมีดีแต่ครับขอลุงเป็นบ้านอีพอยแม่บ้านเกิดของโตเกิดอยู่หั่นลูกเอ้ยลุงขอโทษที่ปิดตัวมาตลอดลุงเป็นยังลุงอยากขึ้นโตหรือเรื่องเก่าสู่ยังแล้วเริ่มต้นใหม่บักเค้นลุงเค้นบักเค้นเห็นบักเค้นเอ้ยสัญญากับลุงเด้อว่าสิบ่แก้แค้นผู้ใดบ่ว่าสิเป็นบักโชคหรือว่าบักสิขายพ่อแม่โตสัญญาสัญญากับลุงนะครับครับลูกผมสัญญาดีแล้วเคนเอ้ยไปเฝ้านี้ไปจากนี่ซะเฝ้านี้ไปและโตจำไว้ด้วยโตคือผู้ถือเลือกจำไว้ด้วยว่าความดีเจ้านั้นที่ซอยให้เจ้าอยู่รอดปลอดภัยจำไว้ด้วยลูกข้าพ่อลุงครับมึงจะจำเอาไว้ครับดีไม่จำเอาไว้ดีแล้วมาเกณฑ์
บังเคนหลานรักบังเคนหลานหลานพ่อลุงทำไมถึงมาสิพ่อลุงผมอยากอยู่คนเดียวไอ้พวกตำรวจหน้าโง่พวกลือจับอ้วไม่ได้หรอกไว้เข้ามาไอ้เคนมันตายแล้วใช่ไหมผมว่ามันมีของดีครับเฮียของดีอะไรมันต้องเล่นของแน่ๆผมยิงมันไม่โดนเลยสักนัดมันจะเป็นไปได้ยังไงวะมันเป็นไปแล้วเฮียผมเนี่ยเห็นกับตาเลยนะผมยิงมันจนหมดแม็กเลยเฮียไม่โดนมันสักนัดเลยนี่แพ้เก่งนะมึงสู้มันไม่ได้เองกล้าโกหกกูเหรอผมไม่ได้โกหกนะเฮียผมพูดจริงๆพูดปากว่าไม่ชอบคนแก้ตัวครั้งนี้หรือทำงานพลาดวะเฮียอย่าเฮียอย่าทำผมเลยขอกราบผมสักครั้งอย่างเขาเหรมาลาเด้อลูกต่อไปเนี่ยลุงกับป่านะสิบ่ได้อยู่นำโตอีกแล้วเด้อลูกเด้อเป็นหยังพ่อลุงแม่ป่าเบิดเวลาของลุงกับป่าแล้วลูกหมดเวลาคืออย่างป่าผมบ่ยอมผมบ่อยากให้ป่ากับพ่อลุงไปเคนเอ้ยโตต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าบ่มีไผอยู่ค้ำฟ้าต่อไปเนี่ยโตต้องเข้มแข็งห้ามอ่อนแอเด็ดขาดป่าเสื้อว่าเค้นหน่อยของป่าต้องเฮ็ดได้โตต้องอยู่มองนี่อยู่บ้านนาทองคำนี่โตต้องเฮ็ดในสิ่งที่โตควรสิเฮ็ดจำไว้นะเค้นว่าโตบ่ได้อยู่โตผู้เดียวโตยังมีป่ากับลุงอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยให้กำลังใจเสมอลุงผมขอโทษพ่อลุงป้าเคนกูคิดว่ามึงจะมาตื่นแล้วหลังจากเผาลุงกับป้ากูเห็นมึงนอนอย่างเดียวเลยพ่อมาเคนมึงขออภัยอ่ะ
ได้เวลาเมียบ้านแล้วเนาะไอ้เมียบ้านเคนมึงอย่าเฮ็ดจังซี่เด้อคุยย่านเด้อมึงขออภัยอ่ะไอ้ต้องฝากกลับบ้านหน้าทุกค่ำกับมึงด้วยแล้วจ้าไอ้สิริพ่อกับคำตอบที่ไอ้ตามหาอยู่หม่องนั่นว่าไผเป็นคนขายอีพ่ออีแม่ของไอ้ไอ้ต้องกลับไปเตรียมพร้อมกับโซสตาร์ยิ่งใหญ่ของไอ้จอยกูสิเบาสุยางให้มึงฟังแล้วมึงพร้อมสิฟังไปมึงไม่ได้แพ้ข้าวเหนียวแต่มึงกินข้าวเหนียวแล้วมีพลังป๊าบมึงนี่ซุปเปอร์ฮีโร่อีหลีก็สบายติบ้าบ่กินข้าวเหนียวพี่ป๋ามึงบ่เสือกูติบ่กูกินข้าวเหนียวเรามีพลังพิเศษฮะไผก็บ่เสือกินข้าวเหนียวมีพลังบ้าก็ได้ที่มึงถามว่ากูบอกกับไผกูบอกกับเขามาเขามาตัวอย่างวะเอิ้นโตเลยบ่ว่าบ่ดีเลยเด้นี่มึงตัวยังมึงเอาอะไรไหนหนูซื้อเขามาจ้ามึงเอาอะไรไหนกูอยากเนี่ยหนูเป็นลูกกอกหนูพอตรงไหนก็ได้จ้าวิภาสาธุกระบอกไอ้เจ้าอย่ามาหลุดอีกไอไอ้เจ้ามึงตอบกูดิกูจะเดี๋ยวกูว่าในฝันไอ้มาแล้วมึงเจ็บบ้างที่นี่เจ็บดิกูว่าในฝันกูเห็นมีเด็กน้อยแค่นี้มึงเสือกูไปว่ากูกินข้าวเหนียวแล้วมีพลังกูเสือแล้วโอ้ผีมาขนาดนี้กูเสือแล้วกูสิกลับบ้านหน้าท้องค่ำกูไปน้ำบ่ได้กูบ่หัวสิไปเจออันตรายอย่างนี้หันกูสิพาเพิ่งไปเสี่ยงบ่ได้หรอกกูบ่ย่านคนเป็นหมู่กันต่อให้มึงสิไปตายกูก็สิไปตายน้ำจอยบ้านหน้าท้องค่ำเหรอกูไปน้ำหนูไปน้ำจ้าฮะบอกว่ายตั้งนานว่ามุนวนนี่ไปปล่อยไปเขาลูกพูนล่ะที่พ่อปู่พนาศัยอยู
เราสงสัยว่าคุณมียาเสพติดไว้ในครอบครองนี่ครับหมายค้นอย่ามาใส่ร้ายถ้าไม่มีหลักฐานหลักฐานมีแน่และฉันก็มั่นใจว่ามันต้องถูกซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งในนี้จะค้นครับแล้วลือจะต้องเสียใจที่ทำแบบนี้กับอัวเจออะไรเลยหรอจ๊ะคนทั่วแล้วแน่นะครับพระวัดถ้าเราไม่เจอหลักฐานอะเอาคิดจะทำอะไรอะสารวัตรมึงเลิกกวนประสาทแล้วสารภาพความจริงมามึงเอายาไปซ่อนไว้ที่ไหนก็โอ้บอกว่าโอ้ไม่รู้เรื่องไงมึงไม่รู้เรื่องใจเย็นๆถ้าสารวัตรต่อยอัวอัวจะแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายถ่ายคลิปดิเฮ้ยทำอะไรวะปล่อยกูให้ปล่อยถ้ามึงอยากให้ปล่อยมึงก็บอกความจริงมาอย่าโกหกกูบอกกูไม่รู้เรื่องเลยวะไอ้สารวัตรถ้ามึงไม่ปล่อยมึงไม่ได้ตายดีแน่ปล่อยตายเหรอตายเหรอใครกันแน่ที่จะต้องตายเฮ้ยตำรวจและการประชาชนแบบนี้ได้ยังไงสารวัตรองชาติหยุดพวกกับพวกคุณสองคนปล่อยให้สารวัตรองชาติทำแบบนี้ได้ไงสาวัตรกลับทำไมหุ้มกลับให้ผมกลับนะครับก็เพราะว่าเราไม่มีหลักฐานไงหลักฐานมันมีแต่มันเอาไปซ่อนคุณรู้ได้ยังไงผมมีคลิปเสียงว่ามันตกลงกับนายจัสตินพ่อขายาเรื่องวันนัดส่งของแต่พอผมมาถึงมันก็ไม่เจออะไรและผมก็มั่นใจว่ามันซ้อนแผนผมแน่นอนครับตอนนี้ผมต้องการหลักฐานถ้าไม่มีคุณก็กลับไปได้เลยผมไม่กลับนี่คุณจะลองดีกับผมเหรไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองสิ่งที่อัวต้องการก็คือย้ายมันไปอยู่ที่อื่นซะมาเคนนี่ป่ะบานหน้าท้องค่ำบานเกิดของมึงอ่ะลูกบักรักมันกลับมาแล้วต้องรอวิชามันจักหน่อยมาเคนมือนี่ห้องสิไปนอนใส่เขาต้องมาหาบ้านเก่าของอีแม่พ่อก่อนมึงงูติบ้านเพิ่นอยู่ไสอ่ะปี่บักว่าเถื่อนามึงมาแบบคนธรรมดาได้บ่บ่ได้จ้ามันเป็นสไตล์ของหนูจ้ามากันนี่ว่าวังกินก็เป็นน้ำจะลองของจักหน่อยยังสีเหลืองเยลโลฟักม่วงแมงโกนี่ยิตโตคนรอยังอายอ่ะไอ้โง
ให้รางวัลยังไงเก่งวะตบลูกกอกเก่งขนาดน่ะควายบัฟฟาโลทุกคนได้ถามพวกนั้นน่ะควายจอยควายจอยควายรู้แล้วกูเห็นก่อนมึงอีกนายมันเป็นควายธรรมดาแมนมันคือควายพิเศษใส่ไข่ดาวมันคือควายลูกศรควายลูกดอกควายธนูแล้วพวกสู้อย่างบ้าจริงดิมาเห็นมึงเห็นยังมาเข้ามาให้ดังเนี้ยเข้ามาเห็นได้ย่างเดียวมึงตายแน่เล่นล่ะเข้ามาได้เจอวิชาแลนด์หลบไอ้เคนเข้ามาบังขาเอ้ยแลนด์มาถากเลยอีโอ้ยควายอ้าวบ้ากาติดูให้อย่างตามมาว่าหยาดเปียกบังขามาทางไหนเอ้าทางไหนเอ้าจอยมึงประหยัดเปลี่ยนมะขามแม่มึงถ่ายอยู่แค่เลยใส่คักคักกันกูไม่ได้หรอกเฮ้ยมึงเล่นหยังอยู่ควายที่ตามมึงตายอยู่แล้วฮะฮะเฮ้ยจ้าWhat?
มันจัดการควายธนูของอาจารย์จนบ่เหลือซากแสดงว่าเขาเหนียวทองคำอยู่กับมันอีหลีแม่นว่าอาจารย์เฮ้ยว่ามันฝีมือมันเป็นฝีมือบักท่องดีสรุปว่าเขาเหนียวทองคำอยู่กับผู้ใดกันแน่ว้าวดีๆบ่มักมาสั่นนะพวกมึงตายเบิดบ้านนี่ละเด็กน้อยบอกนี่มันฟื้นขึ้นมาได้หรือว่าเป็นเพราะเขาเหนียวทองคำกูต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาเหนียวทองคำอยู่กับมันอีหลีบ่นี่ตีลูกไส้บักลักป้าดีใจบักหลายที่มึงน่ะหล่อตายมาได้วุ้ยแข็งแรงอยู่ด้วยนี่แล้วนี่ป้ากับลุงเป็นมุยพอยแม่ติครับอืมแม่แล้วน้ำจ้าน้ำหวานนะครับมือสิจ้องของเช้ากูอีกโดนปะบ่จ้องก็ได้จ้าอีพ่อไปพ่อมึงเดี๋ยวนี้ไอขอโทษจ้าลุงเค้นจ้องหน้าจ้องตลอดเลยลุงกับพ่อโตเนี่ยเป็นมูกันตั้งแต่ตีนทำฟ้าหอยเป็นเซียวเป็นพี่เป็นน้องหูจักกันไว้ขอบคั่วแต่ที่สำคัญนะก็คือเป็นลูกศิษย์อาจารย์ผู้เดียวกันนั่นอาจารย์พ่อปู่ท่าดาพันยุนหำรับแร่อยู่ทั้งเขาพุ่นไอ้ต้องไปหาพ่อปู่กับหนูพ่อปู่เล่าสามารถตอบคำถามที่ไอ้ข้าใจเด็กสุเรืองแต่ควายยักษ์นะครับที่มาไล่ตามพวกเขาสองคนเนี่ยใครส่งมามันมาแมนควายยักษ์แต่มันคือควายธนูบางอันนั้นมันซื้อบักเข็มเป็นมูน้ำลุ่มกระพอโตนั่นล่ะแต่มันมักเล่นของเป็นสายดำอย่าได้ในสิ่งที่มันเป็นของคนเจ้าของอาจารย์ก็เห็นทรงหมดดีก็เลยตัดหางปล่อยวัดพระเดชให้มันสูญแห้งแล้วเพิ่นอยากได้อีกอย่างครับเขาเหนียวทองคำเอาเขาเนี่ยทองคำไม่คอยพอบ่มีสิทธิ์เลือกว่าสิให้เขาเนี่ยทองคำกับไผเขาเนี่ยทองคำสิเลือกผู้ที่คู่ควรเองมึงบ่ต้องมาตัวมึงบ่อยากให้ก็บอกดีๆบ่ต้องมาอ้างนู่นอ้างนี่มึงกลับไปแล้วเข้มมึงมันละโมบโลภมากเขาเนี่ยทองคำมันมาเป็นของมึงมึงบ่ต้องมาเว้าอาจารย์น่ะพักมึงผู้เดียวเห็นดีเห็นงามของมึงหมดอาจารย์น่ะสร้างกูมึงก็ดีแต่โทษผู้อื่นสู่สิ่งสู่อย่างเกิดขึ้นก็ย้อนมึงเลือกเองมึงเฮ็ดโตมึงเองมึงอยากได้อำนาจเขาไปหาเล่นของเล่นมนต์ดำกูบอกมึงมาตลอดมึงก็บ่ฟังต่อไปนี่กูบ่นับมึงเป็นลูกศิษย์ละนี่เฝ้าออกไปเดี๋ยวนี้กูไปอยู่แล้วแต่ก่อนคุยไปนะกูต้องได้ขอสีไปสีมือออกไปนั่งทองคำสลักอย่าให้บักเข็มเอาคนเดียวทองคำไปได้เด็ดขาดครับอาจารย์
ในที่สุดเม็ดข้าวเหนียวทองคำก็เป็นของกูบอกเข้มบอกเข้มมึงอย่าคิดว่ากูจะให้มึงเอาข้าวเหนียวทองคำไปไหนว่าซ้ำนี่สิคว้างกูได้วะปากแก่เฮ้ยไปไสอย่ามึงหรอกกูบ่ขามึงหรอกบ่เข็มกูเห็นว่ามึงกับกูเป็นลูกศิษย์คู่เดียวกันแต่กูอยากให้มึงกลับโตกลับใจแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตของมึงซะมึงบ่แม่นผู้ขอบห้องของเหนียวทองคำเมล็ดข้าวเหนียวทองคำเท่านั้นสิเป็นผู้เลือกเองว่าผู้ใดเหมาะสมหันกูบ่ได้ข้าวเหนียวทองคำไปมันก็บ่มีหน้าใดได้คือกันThank you.
าเหนียวท่องคำเลือกคนผู้นั้นแล้วนั่นก็คือเจ้านั่นคือมือเดียวกันที่พ่อผมตายเถิกบักลักมันปกป้องครอบครัวจนโตมันตายมึงจะไปไหนกูจะไปข่าวละเข้มชีวิตต้องชดใช้โดยชีวิตบ่ได้มึงสัญญากับลุงกับป้าว่ามึงสิบ่แก้แค้นมึงจำได้บ่หนังลงก่อนเคนเฮาพากันค่อยๆคืดก็เนาะว่าเฮาสิเฮ็ดจังไหนต่อบักเข้มนะมันส่งควายธนูมาทดสอบฝีมือตัวเบิ่งทดสอบอีหยังครับมันอยากฮู้ว่าข้าวเหนียวทองคําน่ะอยู่น้ําโตบ่ต้นข้าวเหนียวทองคําอยู่ในถ้ําดับแรกแม่นบ่ครับจังสั้นผมต้องไปมองหันต้องไปมองที่พ่อผมเคยอยู่มองที่มีข้าวเหนียวทองคำลุงพาผมไปนะได้ครับก็ดีขึ้นกันเดี๋ยวลุงพาไปข้าวเหนียวทองคำข้าวเหนียวทองคำแม่เตี้ยวกระทำให้เลือดอีสานมันแล่นบ่ลำกินแค้นสุดสะแน่นแล่นผ่านมีคำว่าสู้ในทุกอนุความฝันให้ชอบเหยียดยันต้องทำกำปั้นไปก่อนมัดเดียวผัดแจกมอนแจกมอนโลดเดิมด้วยฤทธิ์ข้าวเหนียวทองคำ